น้องหยกเห็นอะไรนะลูกหยกเห็นหอยหยกเห็นหอยนะลูกใช่เจ้าเพชรเอาหอยลงทะเลไปแล้วเหรอแล้วเมื่อกี้น้องหยกเห็นอะไรนะน้องหยกกระเหยียบหอยตามนี่ๆนี่เยอะๆอะไรวะเนี่ยดูสิหอยที่น้องเพชรปล่อยนี่มันกระดึบกระดึบกระดึบไปโอ้มีเศษแก้วด้วยระวังด้วยลูกเห็นเศษแก้วไหมเศษแก้วเยอะนี่ไงกระดึบกระดึบนี่ไงกระดึบกระดึบเต็มเลยกระดึบกระดึบใช่ไหมนี่หอยน้อยเศษแก้วลูกระวังเศษแก้วนะลูกนะอะไรอ่ะเศษหอยฝังเยอะนี่ไงนี่ไงเอาไปแล้วอันตรายมากเศษแก้วพ่อถ่ายตอนน้องพันลงไปทะเลลงไปลงไปลูกลงไปบรรยากาศตอนเช้านะครับหาดยางแสนโอ้โหทำไมมันแรงจังนี่เช้าประมาณ1โมงหาปลาปลาเขาหาเหยียบหอยป่ะอ๋อลากอ้วนเหรอจากสดใสแม่ทำไมจากน้ำน้ำสดใสเป็นน้ำสีเขียวดูสวยเลยโอ้โหนี่จะจมอยู่แล้วหนูอ่ะเอาละเลี้ยวเลี้ยวบ้านหนูเจ้าหอยอยู่ไหนหอยน้อยเจ้าหูหูหูที่อันนี้สร้างอะไรสร้างอะไรครับสร้างเจดีย์หอยเจดีย์หอยนำมาดูสิเอามาดูตรงแดดนี่ดิเช้ามากแดดนี่เนี่ยให้เขาดูสิตรงนี้ดูสิไม่รู้เลยดูแม่ได้หอยสังสองอันเดี๋ยวจะลองเป่าดูนี่แหละเสร็จแล้วนี่แหละเสร็จแล้วเจดีใส่เปิดหอยป่ะเจดีเปิดหอยโอ้ยพอแล้วลูกไม่ต้องเป่าแล้วเปิดเปิดหอยซะแม่กินเปิดหอยไปนะครับเรือเขาออกไปหาปลาเอาปลามาขายแล้วลูกสวัสดีครับวันนี้วันที่28พฤษภาคมนะฮะพอดีมาเที่ยวทะเลนะครับก็สั่งยำกุ้งแช่น้ำปลากินแบบธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเงียบก็ดูทะเลครับทะเลไม่เคยหลับช่วงเย็นช่วงเย็นๆบรรยากาศโอเคเลยบรรยากาศใช้ได้ช่วงเย็นๆเกี่ยวกับลูกน้ำลูกสนานไปอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยไหมครับลูกครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับฟังเสียงทะเลในชายหาดกินข้าวกินยำบรรยากาศได้เลยนี่ที่บางแสนนะครับบางแสนนั่งชมบรรยากาศดูต่าง